สิ่งหนึ่งที่เขาจะพลาดอยู่เรื่อยๆก็คือว่าสมมติมีหุ้น2ตัวนะหุ้น A กับหุ้น B หุ้น A ดูเหมือนแพงขายที่ PE 20เท่าหุ้น B ดูเหมือนถูกขายที่ PE 10เท่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องซื้อหุ้นที่แพงเพราะว่าอะไร PE 20เท่าเนี่ยปีแรก1เหรียญเหมือนการกำไร1เหรียญปี2เนี่ย PE 20เท่าโกรทเรทมัน 20%เพราะฉะนั้นมันจาก1เหรียญเป็น 1.20 ไปอะไรเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวแป๊บเดียวเนี่ยไอ้ตัวที่แพงมันกลับถูกกว่าต้องเยอะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จากหนังสือของปีเตอร์ลินส์ One Up All Wall Street นะฮะถ้าจะไปอ่านเพิ่มต้องเห็นจะเห็นเลยว่าพี่ไอ้ตัวที่คิดว่าแพงสุดท้ายแล้วมันถูกกว่าเยอะนะฮะอีกอันนึงที่คนพวกเห็นพวกฟันด์แมเนเจอร์จะผิดพลาดอยู่เรื่อยๆก็คือว่าเขาชอบหุ้นที่ profit margin ที่สูงกว่า profit margin ก็คือกิจการ2กิจการสมมติกิจการ กิจการอย่าง 7-Eleven เนี่ย profit margin ต่ำกิจการอย่าง Merck กิจการที่ขายยาเนี่ย profit margin สูงคือยอดขายหักต้นทุนแล้วเนี่ยเขาดูเหมือนเขากำไรสูงกว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูคร่าวๆเราอาจจะซื้อบริษัท Merck เพราะว่าบริษัทนี้ดีจังเลยยอดขาย100บาทต้นทุนเขาแค่75บาทเขากำไรต้อง 25% อย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จริงแล้วมันอยู่กับแต่ละสภาวะเศรษฐกิจนะฮะถ้าช่วงที่เศรษฐกิจที่เรากำลังจะเจอเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่แล้วเสร็จแล้วตอนที่มันค่อยๆดีขึ้นมาเนี่ยกลับต้องซื้อหุ้นที่ profit margin ต่ำกว่านั่นคือเหตุผลที่ 7-Eleven เมื่อไม่นานเนี่ยมันจะขึ้นแรงกว่าไอ้หุ้นที่ profit margin สูงๆอย่าง IT ซะอีกนะฮะซึ่งวิธีการพิสูจน์เขาพิสูจน์แบบนี้คือว่าสมมติว่าบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A เนี่ย บริษัท A profit margin สูงกว่าคือขาย100บาทต้นทุนเขา88คอนโทรลต้นทุนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดย common sense ของเราระยะยาวเนี่ยบริษัทที่ profit margin สูงกว่าระยะยาวน่าจะอยู่รอดได้ดีกว่าเราก็เลยไปเผลอซื้อไอ้หุ้นตัวนั้นเข้าซึ่งสุดท้ายแล้วผลตอบแทนมันจะต่ำกว่าไอ้หุ้น B เนี่ย100บาทเห็นไหมครับต้นทุนเขาซัดเข้าไป98 profit margin มันจี๊ดเดียวซะจนคุณคอนโทรลต้นทุนพลาดนิดเดียวคุณเจ๊งแง่ๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูนะฮะช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเทิร์นราวเมื่อไหร่แล้วก็สมมติว่าอินฟลักชันเริ่มขึ้นไปคือ 10% ราคาขึ้นได้ 10% ต้นทุนขึ้น 5% ด้วยกันทั้งคู่คราวนี้เรามาดูไอ้หุ้น A ที่คิดว่าดีตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจากราคา100มันกลายเป็น110ราคาขายนะต้นทุนเขาจาก88ขึ้น 5% เหมือนกันทั้งคู่ก็คือจาก88เป็น92เพราะนั้น profit margin เขาเนี่ยก็ขึ้นไป 17.60 จาก12เหรียญขึ้นไป 17.60 นะฮะแต่หุ้น B เนี่ยจะเห็นว่ามันจาก2เหรียญที่เป็นกำไรสุทธิของเขาจะโดดขึ้นไป7เหรียญหุ้น A profit margin สูงกว่าใช่ไหมมันก็เลยจาก12เหรียญขึ้นไปแค่17เหรียญหุ้น B จาก2เหรียญขึ้นไป 7.10 เหรียญขึ้นมากกว่าทั้ง3เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้น B ซึ่ง profit margin ต่ำกว่าราคาหุ้นตัวนี้ก็จะโดดเร็วแล้วก็แรงกว่าเยอะมันก็เลยขัดกับความรู้สึกของเราที่ต้องซื้อหุ้นที่มี profit margin สูงๆอยู่ตลอดเวลาที่จริงไม่ใช่นะนอกนั้นก็เป็นพวก trading system นะครับรู้สึกเราจะได้เวลาของเราแล้วเนอะอีก5นาทีเหรอโอเคยังเหลือ5นาที trading system พวกนี้คงไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะหลายอย่างคุณดาวน์โหลดในเว็บไซต์ wealth.co.th นะแล้วคุณเข้าไปใน Well Campus มันมี PowerPoint ชุดนี้อยู่แล้วคุณเข้าไปดูเองเพราะไอ้พวกนี้เป็นคำพูดอธิบายง่ายๆนะครับ Trading System ที่นิคนนิยมใช้มากในอดีตคือ Golden Cross Golden Cross ก็คือเส้น Moving Average 25ไอ้เส้น Moving Average ยาวตัดกับสั้นสมัยก่อนผมมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็น Trading System Analyst ไม่ใช่ Stock Analyst นะแต่หา Golden Cross ที่เหมาะของหุ้นแต่ละตัวว่าหุ้นแบงก์กรุงเทพน่าจะใช้เส้น moving average กี่วันเส้นยาวอาจจะเป็น15เส้นสั้นอาจจะเป็น5อย่างนี้เป็นต้นมี1ตำแหน่งเลยหาทำอย่างนี้อย่างเดียวเลย
ก็จะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่โกลเด้นคอสคือมูฟเมนต์ตัดเส้นสั้นเนี่ยตัดเส้นยาวจะเห็นเลยว่ามันจะแม่นมากเลยเนี่ยมันเป็นจุดซื้อตัดตรงนี้ป๊อปหุ้นก็ขึ้นตัดตรงนี้ป๊อปหุ้นก็ขึ้นตัดตรงนี้ป๊อปหุ้นก็ขึ้นเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือหาเส้น moving average คู่ที่มันเหมาะสมแล้วก็หาให้มันใกล้ๆตัดเมื่อไหร่พอตัดป๊อปคุณก็ซื้อเสร็จคุณก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้เป็นต้น ก็จะเป็น buy signal ที่ดีแต่อย่าลืมว่า golden cross มันเป็น buy signal ที่ดีเท่านั้นนะมันไม่ใช่ sell signal ที่ดีข้อเสียของ golden cross และอย่าลืมไอ้กราฟรูปแรกนะถ้าไม่มีเทรนด์แล้วก็ไอ้พวก moving average พวกนี้ใช้ไม่ได้หมดนะคุณจะต้องไปเท่าช่วงที่เป็นไซด์เวย์คือหุ้นไม่มีเทรนด์ไลน์เงี้ยคุณต้องไปใช้ออกซิเลเตอร์ตัวอื่นๆซึ่งมีให้เลือกอีกต้องหลายตัวจากตารางเมื่อกี้นี้นะฮะหัวใจของการลงทุนทั้งหมดเนี่ยคุณจะแปลกใจว่าฟันด์แมเนเจอร์ที่เก่งที่สุดของโลก16คนนั้นน่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยกว่า 60% กว่า 60% ทั้งนั้นที่เขาตัดสินใจถูก 40% เขาตัดสินใจผิดนะแต่เขาก็ยังกำไรเหตุที่เขากำไรเพราะว่าหัวใจเขาจับถึงหัวใจมันได้คือเขาหา reward to risk ratio ทุกครั้งที่จะเข้าไป ตลาดหุ้นต่างจากคาสิโน เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเราเป็นคนกำหนดแต้มต่อเราเรียกว่า pay off ratio เรากำหนดเองคาสิโนเจ้าของบ่อนเป็นคนกำหนดนะหรือลอตเตอรี่รัฐบาลเป็นคนกำหนดว่าคุณแทงแค่นี้คุณจ่ายแค่นี้ถ้าคุณชนะเนี่ยคุณได้เท่านี้ตลาดหุ้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนด pay off ratio เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการอะไรที่เราเรียกว่าอย่างน้อย3 ต่อ 1แปลว่าอะไร3ต่อ1คุณเลยต้องรู้เรื่องเทคนิคอลทั้งหมดนะก็คือว่าอย่างกรณีเนี้ยจุดแดงๆมันคือราคา9,265 ทุกครั้งที่คุณจะเข้าไปซื้อคุณจะต้องดูว่าเนี่ยที่ 9,260 มันเป็นเส้นซัพพอร์ตที่สำคัญ 9,265 ราคาหุ้นอยู่ปัจจุบันนี้ถ้ามันตกมันก็ตกมาแค่5แต่ขาขึ้นมันขึ้นไปถึง 9,300 ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย ขาลง 9,265 ขาลงมาแค่ 9,260 ลงมาแค่5ขาขึ้นมันไปถึง 9,300 มันขึ้นไป35อย่างนี้เรียกว่า reward to risk ratio 1:7หรือ7:1 reward to risk ratio คือ7:1เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยต้องได้3:1ถึงจะเข้าไปในตลาดหุ้นหลักๆ ก็มีแค่ไม่เยอะพวกนี้ที่คุณจะต้องมีวินัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ได้แล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นเข้าใจว่าเราได้เวลาแล้วพอดีเนอะครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน CEO Talk 2015ค่ะในชื่อตอนซอฟต์แวร์ไทยครองใจอินเตอร์นะคะค่ะโดยวันนี้นะคะสวทช.ค่ะได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติชินธรรมมิตรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Wealth Management System จำกัดนะคะซึ่งท่านนะคะก็มีประสบการณ์มากมายเลยค่ะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น Formal Investment Advisory Head นะคะที่ Citibank ค่ะแล้วก็เป็น Software House Entrepreneurในนามบริษัท Wealth Management System จำกัดค่ะในวันนี้นะคะท่านได้ให้เกียรติมาเล่าจะมาเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้สั่งสมมากว่า30ปีเลยค่ะเมื่อสักครู่เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะค่ะในลำดับแรกนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณสุวิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.กล่าวต้อนรับค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนคุณสมเกียรติชินธรรมมิตรนะคะปกติพี่จะเรียกว่าพี่สมเกียรตินะคะเราแล้วก็เพื่อนพนักงานเจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางคุณสมเกียรติอย่างสูงอะค่ะที่กรุณาให้เกียรติเป็น CEO ที่จะมาคุยบนเวทีของ CEO Talk ของเราในวันนี้ค่ะดิฉันรู้จักบริษัท Wealth Management System มามากกว่า10ปีนะคะแล้วบริษัทนี้เนี่ยค่ะดิฉันไม่ได้ชื่นชมแค่
เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่คนไทยภาคภูมิใจในฐานะของบริษัทซอฟต์แวร์เก่งที่ทำซอฟต์แวร์ที่คู่แข่งของเขาเนี่ยเป็นบริษัทอินเตอร์ทั้งหมดนะคะคนที่จะขายซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับทางด้านเซกเตอร์ของการเงินการธนาคารได้เนี่ยค่ะเซกเตอร์นี้การแข่งขันสูงมากแล้วก็คู่แข่งเนี่ยต่างชาติล้วนๆแต่วันนี้เนี่ยของ Wealth Management System เนี่ยได้รับการยอมรับจากแบงก์ใหญ่ๆจากสถาบันการเงินใหญ่ๆชั้นนำของประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้สิ่งที่ดิฉันชื่นชมไม่ใช่แค่ความเก่งแต่อยู่ในวิถีการปฏิบัติของบริษัทนี้โดยเฉพาะกับของ CEO วิสัยทัศน์แล้วก็การปฏิบัติตนอย่างที่เป็นแบบอย่างของคำว่า professional best เดี๋ยวท่านคงเล่าให้พวกเราฟังในรายละเอียดอะค่ะแต่ที่ดิฉันเรียนรู้เนี่ยก็คือ professional best ของท่านเนี่ยคือท่านให้ความสำคัญกับคนกับการพัฒนาคนกับการที่เลือกใช้คนเก่งๆเข้ามาทำงานในสิ่งที่เขาตรงกับความถนัดของเขากล้าที่จะใช้ผู้รู้ที่ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งไม่ว่าจะในเรื่องใดๆเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในทีมบริษัทได้รับรางวัลทั้ง Thailand ICT Award รางวัล Asia Pacific ICT Award แล้วก็ที่สำคัญที่สุดรางวัลสูงสุดของคน IT ในบ้านเราก็คือรางวัลเจ้าฟ้า IT บริษัทนี้ได้รางวัลมาหมดอะค่ะก็professional base ยังไงเนี่ยแล้วขณะเดียวกันมาตรฐานโลก CMMI level 5บริษัทเดียวที่เขาได้คะแนนสูงสุดคือที่ปรึกษาที่เข้ามา evaluate เนี่ยค่ะมาคุยกับ Software Park ตอนนั้นดิฉันเป็นผอ Software Park บอกเลยบอกว่า congratulate คุณสุวิภาบริษัทนี้เนี่ยที่เขาไปประเมินมาทั่วโลกเนี่ยสำหรับ level 5เนี่ยคะแนนเนี่ยบริษัทนี้เขาไม่รู้จะหักตรงไหนเลยอะค่ะเป็นคะแนนสูงสุดในโลกที่เขาเคย evaluate มานะคะก็ เป็นความภูมิใจของคนไทยที่อยู่ในวงการซอฟต์แวร์ค่ะที่เรามีบริษัทไทยที่เก่งๆแบบนั้นแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่านให้คุณสมเกียรติให้หนังสือดิฉันมาเล่มหนึ่งของเดวังเมธาคนนี้เป็นบิดาของวงการซอฟต์แวร์เป็นผู้สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของอินเดียเลยอะค่ะเป็นคนวางรากฐานเสาหลักที่ทำให้อินเดียเป็นเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ไจแอนท์ณวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เดวังเมธาพูดไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เขาถือปฏิบัติเป็นโคดของเขาประจำตัวเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอยากให้ benefit ของ IT ลงไปสู่ grassroots people คือให้ได้นำ power ของ ICT ไปช่วยเซิร์ฟคนในรากหญ้าได้ใช้ประโยชน์ของ ICT แล้วประโยคเนี่ยดูง่ายฟังดูง่ายแล้วฟังดูมันแคชชี่อ่ะดูมันยิ่งใหญ่แต่ว่าท่าน CEO ท่านนี้เนี่ยค่ะแสดงให้ดิฉันดูเป็นตัวอย่างสิ่งที่มาของวันนี้เดี๋ยวท่านคงเล่าเรื่อง Wealth Magic ท่านบอกเลยว่าวันนี้ท่านทำซอฟต์แวร์ให้กับพวก Private Banking ที่คนที่มีเงินเท่านั้น10กว่าล้านอัพถึงจะได้ enjoy privilege นี้จากแบงก์ก็ต้องเข้าไปในโซนที่เป็น private banking ที่จะมีพวกฟันพวก wealth manager ที่คอยดูแลแต่ถ้าเป็นพวกเราล่ะที่เรายังไม่ได้มีเงินถึง10ล้านเราจะใช้พลังของ ICT ในการที่จะเข้าถึงข้อมูลในการที่จะได้ข้อมูลเพียงพอที่จะมาช่วย manage wealth ของเราได้อย่างไรนะคะคนไทยเกษียณแล้วจน 75% ใช่ไหมคะซึ่งถ้าวันนี้พวกเราไม่อยากจนคอยติดตามนะคะก็ต้องขอบพระคุณทางคุณสมเกียรติชินธรรมมิตรอย่างสูงอะค่ะที่วันนี้กรุณาให้เกียรติทางสวทช. อย่างสูงที่มาบอกเล่ามาเล่าสู่ประสบการณ์แล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้ tips and technique ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่จะ leadองค์กรให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจไม่ว่าความท้าทายต่างๆที่ท่านจะต้องก้าวผ่านแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย R&D ของท่านเนี่ยทำต่อเนื่องนะคะไม่งั้นบริษัทจะไม่มีทางที่จะคงขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ไปคว้ารางวัลไปขายแข่งกับคู่แข่งในตลาดโลกได้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอวันนี้เนี่ยคือท่านเป็น CEO ที่ชอบแบ่งปันอยากให้พวกเราถามคำถามให้เยอะที่สุดจะได้เรียนรู้ให้มากที่สุดร่วมกันคุยเป็นการพูดคุยนะคะขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณครับที่เรามีวันนี้ได้เพราะซอฟต์แวร์พาร์คด้วยนะครับอาจารย์ลอมคุณสุวิภาพาเราไป
ที่ต่างๆนะฮะไปอินเดียเกือบไปตกเครื่องบินด้วยกันด้วยนะขอบคุณฮะ